สมองปกตินะดูอย่างคุณสตีเวนฮอว์กินส์ได้นะครับสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อนะฮะกลุ่มเส้นประสาทที่ไปคุมกล้ามเนื้อเนี่ยมีปัญหานะครับก็เลยความฉลาดปกติแต่การเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ Your Friend is a Doctor รายการสาระความรู้ด้านสุขภาพที่คุยกันแบบสบายๆนะครับสไตล์มีเพื่อนเป็นหมอนะท่านมีเพื่อนเป็นหมออยู่คนหนึ่งอย่าลืมนะครับวันก่อนผมได้เล่าให้ท่านฟังแล้วเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบ MG เนาะ Myasthenia Gravis นะครับในวันนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังถึงโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอีกอย่างหนึ่งนะแต่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบ ALS นะครับ ALS นี่ย่อมาจากคำว่า Amyotrophic Lateral Sclerosis นะครับเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่แย่มากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบนี้นะครับทางการแพทย์เนี่ยยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ถึงเมื่อไม่รู้สาเหตุเราก็เลยไม่รู้ไงว่าเราจะรักษายังไงนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็น ALS เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความทุกข์ทรมานอยู่พอสมควรนะครับ ALS เนี่ยในทางฝั่งอเมริกาเนี่ยจะรู้จักกันเยอะมากเลยนะครับโดยจะรู้จักกันในชื่อ Lou Gehrig disease นะครับ Lou Gehrig disease ทำไมถึงดังรู้ไหมเพราะว่าประมาณสัก 8-90 ปีก่อนเนี่ยนะครับมีนักเบสบอลชื่อดังอยู่คนหนึ่งนะครับเขาชื่อ Lou Gehrig นะครับ Lou Gehrig เนี่ยเป็นนักเบสบอลที่กำลังรุ่งมากๆเลยนะครับปรากฏว่าอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยเขาตีบอลเนี่ยเขาตีแย่ลงนะตีแล้วก็ตีไม่โดนตีเสียหายจนพบว่าไปตรวจแล้วก็พบว่าเขาเป็นโรคเนี้ยแหละครับโรค ALS นะเพราะนั้นคนอเมริกันก็บอกโอ้ลูกาลิกนะซึ่งเป็นคนดังนะเป็นซูเปอร์สตาร์ในสมัยนั้นเนี่ยเป็นโรค ALS นะคนอเมริกันก็เลยบอกว่าเป็นโรคลูกาลิกนะเขาก็เลยรู้จักกันในชื่อลูกาลิก disease นะครับมีคนดังอีกคนหนึ่งที่เป็นนะอันนี้อยู่ในยุคของเราแล้วนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จักคือสตีเวนฮอว์กินส์นะครับนักฟิสิกส์ที่เป็นคนที่ฉลาดมากที่สุดในโลกคนหนึ่งนะที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปนะครับนะท่านก็เป็นโรคอลูกาลิกเหมือนกันนะครับในประมาณหลายปีก่อนเนาะผมเคยเห็นคนที่เขาเอาน้ำแข็งอะนะมาเทใส่หัวนะครับเพื่อระดมทุนคนที่ใส่เอาน้ำแข็งมาเทใส่หัวแล้วก็จะอัดคลิปเป็นคลิปวิดีโอไว้ใช่ไหมแล้วก็จะส่งต่อให้เพื่อนนะพอเพื่อนเห็นคลิปวิดีโอนี้ก็จะทำตามแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนทุกคนที่ส่งคลิปวิดีโอต่อๆกันไปเนี่ยก็จะบริจาคเงินจำนวนหนึ่งนะเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาเงินเหล่านี้ไปทำการวิจัยเพื่อที่จะรักษาโรคนี้นะหรือเพื่อไปช่วยเนาะในการวิจัยเพราะว่าโรคนี้มันจนปัญญาหมอพูดตรงๆนะครับจนปัญญาอยู่นะในปัจจุบันนะครับบิลเกตก็ทำเนาะหลายๆคนทำนะครับจนตอนหลังก็เห็นก็เริ่มซาๆไปคงจะได้ทุนไปเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือโรคลูกาลิกส์นะครับหรือ ALS นะครับมีอีกชื่อนึงนะครับหลายคนบางคนบอกว่าฉันเป็นอยู่แล้วฉันศึกษาข้อมูลมาพอสมควรนะโรคกลุ่มนี้จะเรียกว่าโรคกลุ่ม Motor Neuron Disease นะครับจริงๆแล้ว ALS หรือลูกาลิกเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อรวมของโรคมอเตอร์ในกลุ่มโรคมอเตอร์นิวรอนดิซิสนะกลุ่มโรคที่เป็นมอเตอร์นิวรอนเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่นะครับและตัว ALS เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโรคมอเตอร์นิวรอนนะครับมอเตอร์นิวรอนนี้มีโรคอื่นๆอีกนะครับในกลุ่มโรค ALS เนี่ยวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มโรคนึงที่เกิดขึ้นเพราะความเสื่อมไปนะของระบบประสาทนะครับคล้ายๆกลุ่มโรคอัลไซเมอร์อย่างนั้นนะกลุ่มโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็เป็นกลุ่มโรคเสื่อมของเส้นประสาทเหมือนกันนะครับแต่เป็นเรื่องของความจำสติปัญญาความเฉลียวฉลาดแต่ในขณะที่ ALS เนี่ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวข้องอะไรกับภูมิปัญญาเลยนะสมองปกตินะดูอย่างคุณสตีเวนฮอว์กินส์ได้นะครับสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อนะฮะกลุ่มเส้นประสาทที่ไปคุมกล้ามเนื้อเนี่ยมีปัญหานะครับก็เลยความฉลาดปกติแต่การเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับวันก่อนที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังนะกลุ่มโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบ MG โรคแบบนั้นเกิดจากภูมิคุ้มกันไปทำลายรีเซปเตอร์ใช่ไหมที่ผมไล่ให้ฟังถึงระบบประสาทถ้าใครยังไม่ดูขอให้ย้อนไปดูนะครับผมเล่าเรื่องระบบประสาทให้ฟังว่า
การควบคุมการสั่งงานของกล้ามเนื้อนี่ตัดตอนมาเลยแล้วกันนะตัดตอนมาการควบคุมการสั่งงานของกล้ามเนื้อเนี่ยเริ่มจากที่สมองนะครับสมองมาที่ไขสันหลังไขสันหลังก็จะส่งตัวสารสื่อประสาทไปที่เซลล์นิวรอนนะคือเซลล์ประสาทอีกตัวนึงนะแล้วตัวเซลล์ประสาทตัวนึงก็ไปที่กล้ามเนื้อใช่ไหมตรงนี้เป็นเส้นประสาทนี่เป็นกล้ามเนื้อถ้าไปเกิดปัญหาตรงกล้ามเนื้อนั่นโรค MG ใช่ไหมครับแต่ในโรคของ ALS เนี่ยไม่ได้เกิดปัญหาที่เดียวกันนะแต่ไปเกิดปัญหาระหว่างเซลล์ประสาทตัวหนึ่งกับเซลล์ประสาทอีกตัวหนึ่งนะเซลล์ประสาทสองตัวเนี่ยเวลาเขาสื่อสารกันเนี่ยเขาก็ใช้สารสื่อประสาทเหมือนกันนะครับเวลาเขาสื่อสารกันไปทีนี้เนี่ยโรคเนี่ยเราไปพบว่าอย่างนี้ครับระหว่างการสั่งงานของกระแสประสาทเนี่ยนะครับมันมีสารสื่อประสาทตัวหนึ่งมันเยอะเกินนะชื่อกลูตาเมตนะครับตัวกลูตาเมตเนี่ยที่มันเยอะเกินเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อเส้นประสาทตัวที่รับไปเนี่ยเกิดความเสื่อมนะแล้วก็สั่งงานลงไปเนี่ยสั่งไม่ได้นะครับสั่งไม่ได้พอสั่งไม่ได้จากข้างบนเนี่ยคนไข้ก็จะเกิดอาการเกร็งนะครับเพราะนั้นคนไข้ที่อ่อนแรงแบบ ALS เนี่ยจะไม่เหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบอื่นแบบ MG เท่าไหร่นะ MG นี่จะหมดแรงแล้วก็หมดแรงเป็นช่วงนะครับแต่ในขณะที่ ALS เนี่ยจะหมดแรงแบบค่อนข้างจะเกร็งนะพูดไม่ได้ลิ้นขับปากนะกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาก็เกร็งแล้วก็สั่งงานลงไปไม่ได้นะครับอาการก็มักจะเป็นที่ปลายมือไปที่เท้าที่มือก่อนเนาะแล้วก็ไล่กลับขึ้นมาจนถึงบริเวณกลางตัวเนาะกล้ามเนื้อหายใจกล้ามเนื้อการกลืนสุดท้ายหายใจเองไม่ได้นะครับต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเนาะน่าสงสารมากแล้วก็พอวินิจฉัยโรคนี้ปั๊บเนี่ยนะครับพูดตรงๆอ่ะแทบจนปัญญาเลยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะนะคือการรักษาเนี่ยก็จะเน้นไปทางการประคับประคองอาการไข้ให้คนไข้เนี่ยอยู่ได้สบายที่สุดนะแล้วก็ไปคอยป้องกันสภาวะแทรกซ้อนของเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้ใครเป็นเลยนะผมเองก็ยังกลัวเลยนะวันร้ายคืนร้ายเราจะมาเป็นหรือเปล่านะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับพวกเราเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ดูช่องนี้นะครับไม่ใช่ตัวผมเองด้วยแล้วทุกท่านด้วยนะครับก็ขออวยพรนะทีนี้กลุ่มคนที่ไปพบเนี่ยก็พบในคนวัยกลางๆคนนะครับ30-40แต่เริ่มเจอและเจอมากขึ้นเรื่อยๆพอยิ่งอายุมากก็ยิ่งโอกาสเจอก็มากขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับโรคนี้ยังไม่พบว่ามีวิธีการรักษาที่ทำให้โรคเนี่ยหายเลยได้นะครับระยะเวลาของโรคเนี่ยตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยว่าเป็นเนี่ยส่วนใหญ่คนคนนั้นก็จะอยู่ไปอีกประมาณ2-3ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคอ่ะนะคนไข้ไม่ได้เสียชีวิตจากโรคนะครับแต่มักจะไปเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคนะก็คือแผลกดทับติดเชื้อนะคืออาหารสำลักนะเป็นการติดเชื้อในปอดนะครับเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเนี่ยถ้ามีญาติที่ดูแลดีก็จะมีอายุที่ยืนยาวนะแต่ในคนที่ดูแลกันได้ธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยก็2-3ปีก็จะมักจะเสียชีวิตไปจากภาวะแทรกซ้อนนะครับมียาพอจะช่วยได้ไหมคุณหมอนะจริงๆเนี่ยในงานวิจัยเราไปพบยาตัวหนึ่งนะครับชื่อชิลิโรนโซนะครับแต่ตัวยาตัวเนี้ยนะต้องบอกตรงๆว่าไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนที่กินยาเนี่ยแพงค่อนข้างแพงมากนะครับยาเนี่ยตกวันนึงก็หลักพันนะครับที่กินยาก็ยืดอายุไข้ไปได้ประมาณสัก 2-3 เดือนนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะไปเสียเงินที่ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็จากที่จะเสียชีวิต2ปีแล้วก็อาจจะ2ปีกับ2เดือนอย่างเงี้ยนะครับนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ยาเหล่านี้ก็ยังค่อนข้างก้ำกึ่งอยู่นะไม่รู้ว่าไปยืดอายุให้เขาทรมานมากขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าถ้ามีเราสู้กันเต็มที่ก็อาจจะต้องใช้นะครับแต่ว่าเราก็หมอก็ยังพูดตรงๆไม่รู้คุ้มไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้รู้จักไว้อีกโรคหนึ่งกันแล้วกันนะครับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบ ALS นะครับหรือ Lou Gehrig disease นะครับเป็นกลุ่มโรคหนึ่งในกลุ่ม motor neuron disease นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์นะครับจากการที่ follow ช่องนี้อยู่นะครับท่านอย่าลืมนะครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขอย่าลืม subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ